ไปต่อนะครับ นี่หน้าที่ของระบบปรับอากาศเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ทำหน้าที่ปรับอากาศให้ร้อนหรือเย็นนะครับจริงๆมันมีหน้าที่อย่างน้อย5อันนะครับอันแรกก็คือเรื่องอุณหภูมิที่เรารู้ใช่ไหมปรับร้อนหรือปรับเย็นนะครับ ถ้าบ้านเรามันก็จะคุ้นกับการทำให้เย็นอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าในต่างประเทศที่มันมีทั้งหน้าหนาวที่หนาวจัดๆอย่างเงี้ยมันก็ระบบปรับอากาศก็จะมีหน้าที่สร้างความอบอุ่นด้วยนะครับถัดไปก็ดูเรื่องความชื้นใช่ไหมร้อนแห้งนะครับบ้านเรานี่เหมือนกับคนค่อนข้างชินกับเรื่องความชื้นอ่ะแห้งลงนิดเดียวแล้วก็อยู่ได้ละแล้วพอดีสภาพอากาศแบบบ้านเราเนี่ยพอเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าเราคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วง25 26 27เนี่ยความชื้นมันจะอยู่แถวๆประมาณ 50% น่ะ50ไม่เกิน 60% อะไรแบบนี้นะครับเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าการควบคุมความชื้นน่ะมันมีความจำเป็นนะครับแต่เดี๋ยวพอกำลังยกตัวอย่างว่าสถานการณ์ไหนที่มันจะเห็นได้ว่ามันจำเป็นต้องควบคุมความชื้นเนาะบ้านเราหนาวไม่รุนแรงอีกครับอากาศก็ไม่ได้แห้งรุนแรงอีกครับคือในฤดูหนาวที่บางวันที่มันหนาวแล้วมันแห้งมากๆอ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าผิวมันแตกใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยรุนแรงอ่ะเราทาโลชั่นอะไรนิดหน่อยก็จบละแต่ว่าถ้าเราอยู่ในลัติจูดที่สูงๆขึ้นไปอ่ะประเทศที่มันอยู่ลัติจูดสูงๆขึ้นไปแล้วแบบหน้าหนาวมันค่อนข้างแห้งเนี่ยไอ้ความแห้งอันนั้นอ่ะมันรุนแรงมากเนาะผิวมันอาจจะแตกจนเลือดไหลก็ได้เนาะภายในโพรงจมูกเนี่ยมันก็อาจจะแบบมันก็จะแห้งแล้วแตกแบบมีเลือดซิบๆได้อะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในหนังฝรั่งผมไม่แน่ใจคุณสังเกตเห็นบ้างเปล่านะหรือว่าบางทีในซีรีส์เกาหลีที่คุณดูอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะมีไอ้ตัวอุปกรณ์ที่มันเป็นอุปกรณ์ผลิตความชื้นน่ะไอ้ตัว humidifier นะครับก็จำเป็นนะสำหรับในห้องที่บางทีมันแห้งเกินไปอะไรแบบนี้นะครับเรื่องความสะอาดเนาะก็จะต้องใช้พวกฟิลเตอร์อะไรพวกนี้นะครับแผงกรองซึ่งแต่ก่อนเราก็เฉยๆกับมันใช่ไหมแต่พอเริ่มมีข่าวเรื่อง PM 2.5 นะครับเริ่มมีการระบาดของโควิดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการกรองก็กลับมามีบทบาทที่มันสำคัญขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมีเรื่องการกระจายลมอีกนะอย่างรูปขวามือที่เอามาให้ดูเนี่ยมันเป็นการจำลองด้วยแบบจำลอง CFD นะครับ Computational Fluid Dynamics นะครับก็จะจำลองให้เห็นว่า เวลาเราเป่าลมลงไปจากไอ้ช่องจ่ายลมเนี่ยลมมันกระจายทั่วถึงไหมนะครับมีมุมอับของลมมีมุมอับของอุณหภูมิตรงไหนบ้างไหมอะไรเงี้ยไอ้โปรแกรมจำลองพวกนี้มันจะแสดงให้เราเห็นได้นะครับ อย่างรูปที่เห็นเนี่ย สีที่แสดงมันเป็นเรื่องของความเร็วเนาะเห็นไหมครับสีเหลืองๆแดงๆก็เร็วหน่อยนะ2เมตรต่อวินาที1เมตรต่อวินาทีเงี้ยส่วนสีน้ำเงินเข้มๆก็ความเร็วต่ำมากนะ0.02เลยแทบจะนิ่งอยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยไอ้ตรงที่มันใกล้ๆช่องจ่ายลมมันก็ลมแรงหน่อยอะไรเงี้ยแต่บริเวณนี้มันก็จะอับลมหน่อยแล้วก็ที่จะเร็วขึ้นก็คืออีตรงช่องทางดูดที่ดูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมองเห็นได้ว่าตรงไหนเป็นจุดอับลมอะไรเงี้ยนะครับเราควรจะติดตั้งช่องจ่ายลมช่องลมกลับตรงไหนอะไรแบบเนี้ยก็ไอตัวโปรแกรม CFD มันก็จะวิเคราะห์เรื่องการกระจายลมให้เราได้นะครับแล้วมันก็จะพ่วงไปเรื่องปริมาณลมที่จ่ายด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลมากๆเกี่ยวกับตอนที่เราเอาอากาศภายนอกครับเอา outdoor air เนี่ยวิ่งเข้ามาเพื่อจ่ายเข้าภายในอาคารตรงนี้ก็จะมีผลตรงนี้เยอะหน่อยตรง outdoor air บางทีเราจะเรียกอากาศภายนอกที่เอาเข้ามาข้างในเนี่ยว่า ventilation หรือว่าอากาศระบายนะครับซึ่งเราจำเป็นต้องเข้ามาเพื่อทำให้มลพิษภายในอาคารเรามันเจือจางเนาะแล้วก็อยู่ในระดับที่ไม่เป็นพิษ
ต่อร่างกายเราอย่างเงี้ยนะเรื่องปริมาณลมที่จ่ายนะครับโดยเฉพาะ outdoor air ที่ดึงเข้ามาโดยเฉพาะ supply air ที่จ่ายเนี่ยมันoutdoor air เนี่ยเอาเข้ามาเนี่ยมากพอที่จะควบคุม indoor air quality หรือว่าควบคุมคุณภาพอากาศภายในหรือไม่ supply air ตัวเนี้ยจ่ายเข้ามามากพอที่จะรับมือกับโหลดรับมือกับภาระความร้อนที่ต้องกำจัดภายในห้องปรับอากาศหรือไม่เงี้ยนะครับก็เนี่ยระบบอากาศมันจะต้องดูแลทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะอยู่ในวิชาเรียนของเรานี่แหละวิชาปรับอากาศเรานี่แหละเท่าที่ดูเนื้อหาที่มันอยู่ในบทเรียนเนี่ยหลักๆมันจะเป็น2ตัวนี้เนาะเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับภาวะสบายกับเกี่ยวข้องกับเรื่องโหลดนะภาระในภาระปรับอากาศที่ต้องกำจัดนะครับความสะอาดนี่ผมพูดลึกๆไม่ได้เดี๋ยวกำลังดูว่าจะเชิญผู้บรรยายข้างนอกมาพูดให้ฟังได้ไหมนะครับ หรือรุ่นพี่เราอะไรเงี้ยการกระจายลมเราจะมีเรียนเรื่องการออกแบบท่อลมนิดหน่อยนะครับส่วนปริมาณลมเนี่ยจะอยู่ในบทที่เราเรียนเรื่อง cooling load เรื่องภาระปรับอากาศเนาะเราจะวิเคราะห์ได้ว่าด้วยภาระปรับอากาศเท่านี้เท่านี้นะเราจะต้องใช้อัตราการไหลของลมจ่ายหรือลมเย็นเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยนะครับ โอเคอันนี้เป็นประเด็นถัดไปนะครับเป็นเรื่องความจำเป็นในการระบายอากาศนะครับ